โรงแรมคือเป้าหมายในการพักสำหรับนักท่องเที่ยวและอยากให้ผู้ที่มาพักได้รับความประทับใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปความนิยมลดลงคนมาน้อยลงก็ต้องกลายเป็นสถานที่ถูกทิ้งร้างแม้ว่าจะบรรยากาศดีหรือวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากก็ตามสวัสดีค่ะลองมาดูวันนี้จะพาคุณไปพบกับโรงแรมร้างสุดแปลกจากทั่วโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนโรงแรมเอลโฮเทลเดลซอต้าประเทศโคลัมเบียโรงแรมแห่งนี้ถูกสร้างเมื่อปี1923ในเมืองโบโกตาของประเทศโคลัมเบียสถาปัตยกรรมที่โอ้อาจสวยงามนี้กลายเป็นสัญลักษณ์แทนยุครุ่งเรืองของโคลัมเบียมันถูกใช้เป็นแหล่งจัดงานสังสรรค์แก่เหล่าเศรษฐีกระเป๋าหนักและบรรดาบุคคลในสังคมชั้นสูงมายาวนานเกือบ30ปีด้วยกันและไม่ใช่เพียงแต่สถาปัตยกรรมเท่านั้นที่สวยงามเอลโฮเทลเดลซอต้ายังอยู่ชิดริมหน้าผาน้ำตกเตเกนดามาที่สามารถมองเห็นวิวน้ำตกได้จากหน้าต่างโรงแรมแทบทุกบ้านแต่เมื่อเวลาล่วงผ่านผู้คนก็เริ่มใช้โรงแรมเป็นที่พักแรมอาศัยมากกว่าจะใช้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เสียแล้วเจ้าของโรงแรมจึงมีความคิดจะปรับปรุงโรงแรมใหม่ให้เหมาะกับการให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะการปรับปรุงสถานที่เริ่มขึ้นในปี1950เพื่อที่จะรังสรรค์ให้มันเป็นโรงแรมที่หรูหราตระการตาที่สุดในโคลัมเบียนั่นเองแต่แล้วจู่ๆก็ไม่มีใครอยากแวะเวียนมาอย่างที่แห่งนี้อีกเลยนั่นอาจเป็นเพราะสภาพมลพิษขั้นร้ายแรงจากแหล่งน้ำที่เป็นต้นน้ำของน้ำตกแม้จนกระทั่งในตอนนี้แม่น้ำที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวก็ยังคงสภาพแหล่งน้ำที่มีมลพิษสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกเลยทีเดียวนะคะด้วยกลิ่นน้ำเสียเหม็นโชยรุนแรงจนนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมถึงกับได้รับคำแนะนำว่าควรพกวิกวาปรับติดตัวไปด้วยนะคะหรือไม่ก็ยาล้มยาอมยาหม่องไปด้วยก็จะดีที่สุดแต่ที่จริงแล้วมันยังมีเหตุผลชวนขนลุกที่ทำให้คนไม่อยากย่างกายเข้าไปที่นี่เพราะแรกเริ่มเชื่อว่ามีชาวบ้านพลัดตกลงจากหน้าผาแห่งนี้เกิดการบอกเล่าเรื่องหน้าผามรณะสืบต่อกันมาและใครจะไปเชื่อว่าในที่สุดมันก็กลายเป็นสถานที่ฆ่าตัวตายยอดฮิตไปสิแล้วเมื่อมีคนแวะมาโดดหน้าผาฆ่าตัวตายที่นี่กันหลายรายว่ากันว่าตอนนี้วิญญาณของคนเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นไม่ยอมไปไหนในปัจจุบันมีคนแวะเวียนไปเยี่ยมชมโรงแรมแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายแต่แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้ไปเที่ยวกันในยามวิกาลหรอกนะนักท่องเที่ยวยังคงได้รับคำเตือนให้ตระหนักถึงความเป็นมาของสภาพแวดล้อมโดยรอบและมีข้อแนะนำที่ถูกย้ำให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็คือห้ามเดินออกไปตามทางมืดๆในตอนกลางคืนนั่นเองเพราะบางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานโรงแรมผีแห่งโคลัมเบียคนต่อไปโรงแรมเบลวิเดียประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่รู้ว่าเจ๋งขนาดไหนแม้แต่เจมส์บอนด์ยังต้องยกนิ้วให้โรงแรมแห่งนี้เลยนะคะเปิดทำการมาตั้งแต่ปี1882จนกลายมาเป็นโรงแรมยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชอบผจญภัยเพราะตั้งอยู่ริมหน้าผาของเทือกเขาแอลด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแม้ว่าจะมองจากหน้าต่างล็อบบี้ชั้นล่างก็ตามแถมถนนหุบเขายังเป็นโลเคชั่นของภาพยนตร์ Goldfinger ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ชุดเจมส์บอนด์อีกด้วยแต่ถึงจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามขนาดไหนแต่ก็ใช่ว่าจะเดินทางไปพักได้ตลอดเวลานะคะเพราะที่ตั้งของโรงแรมอยู่บนโค้งอันตรายและในฤดูหนาวโรงแรมแห่งนี้จะปิดทำการเพราะสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางไปพักด้วยเหตุนี้จึงทำให้ที่แห่งนี้ต้องปิดตัวไปในปี2016
ซึ่งโรงแรมแห่งนี้อยู่กับชาสวิสมาเกือบร้อยกว่าปีเลยทีเดียวมันน่าใจหายจริงๆนะคะโรงแรมริวกะยองเกาหลีเหนือโรงแรมริวกะยองที่แปลว่านครแห่งต้นหลิวก่อสร้างในปี1987ซึ่งมีความสูง330เมตรจำนวน105ชั้นเป็นโรงแรมหรูทรงพีระมิดตั้งอยู่กลางกรุงเปียงยางประกอบด้วยห้องพักอย่างน้อย 3,000 ห้องมีภัตตาคารที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบด้านจำนวน5แห่งเมื่อการก่อสร้างเดินหน้าต่อจนถึงขั้นหุ้มด้วยโลหะและกระจกพร้อมติดตั้งไฟ LED สาดแสงสีสันต่างๆในยามราตรีแต่โรงแรมนี้ก็ยังไม่เปิดให้บริการเสียทีจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกที่ยังไม่มีคนเข้าพักแม้ว่าโครงสร้างภายนอกจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักไปเมื่อปี2535เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และหลังจากยุติการก่อสร้างนานถึง16ปีจึงได้สานต่ออีกครั้งเมื่อปี2551โดยกลุ่มธุรกิจอารัสคอมของประเทศอียิปต์ที่ได้สัญญาวางเครือข่าย 3G ในเกาหลีเหนือมาเดินหน้าก่อสร้างโดยใช้วิศวกรชาวอียิปต์ที่ติดตั้งกระจกและแผ่นโลหะเข้ากับโครงสร้างคอนกรีตมูลค่า180ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,544 ล้านบาทเลยทีเดียวจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ในปี2554แต่ก็ยังไม่เปิดให้บริการอยู่ดีมีเพียงแสงสาดส่องจากไฟ LED จากภายนอกเท่านั้นเองโรงแรมดิปโพรเมตประเทศฟิลิปปินส์อาคารโบราณที่ตั้งอยู่บนโดนเขาโดมินิกันในอดีตเคยเป็นบ้านพักของผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเมืองบาเกียวและได้มีบริษัทดิปโพรเมตโฮเทลมาซื้ออาคารเพื่อทำเป็นโรงแรมจำนวน33ห้องในปี1973แต่พนักงานและผู้เข้าพักต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพอถึงเวลากลางคืนพวกเขาจะได้ยินเสียงแปลกๆเกิดขึ้นในโรงแรมโดยเฉพาะเสียงร้องไห้ซึ่งสันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นบาทหลวงหรือแม่ชีที่เคยเสียชีวิตในสมัยก่อนแต่หลังจากที่เจ้าของโรงแรมได้เสียชีวิตลงในปี1987ก็ได้ส่งผลให้โรงแรมได้หยุดกิจการลงทำให้โรงแรมถูกทิ้งร้างและถูกยกเขาเท่านั้นยังไม่พอยังต้องมาเจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวลูซอนในปี1990ทำให้อาคารได้ทรุดโทรมอย่างหนักปัจจุบันอาคารโรงแรมเดอะดิปโพรเมตได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติไปเมื่อปี2005และได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแถมยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายภาพพล็อตเทปและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโรงแรมบัคฮิลล์อินรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นในปี2444ครั้งหนึ่งเคยเป็นระดับของรีสอร์ทบนภูเขาโคโคโนตสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหลายพันเอเคอร์ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นอัฒจันทร์สนามกอล์ฟ27หลุมสนามขี่ม้าสระว่ายน้ำในร่มและสนามเทนนิสและโรงแรมแห่งนี้ก็ค่อยๆเติบโตและขยายออกไปจนในที่สุดเป็น400ห้องในพื้นที่กว่า 300,000 ตารางฟุตเลยทีเดียวแต่สัจธรรมเมื่อมีจุดพีคก็ต้องมีจุดอับนะคะเนื่องจากมีคนมาใช้บริการน้อยลงจนทำให้โรงแรมแห่งนี้ต้องปิดตัวลงในปี1990และ13ปีต่อมาก็ได้มีเหตุการณ์ลอบวางเพลิงภายในอาคารแห่งนี้รวมทั้งมีบุคคลภายนอกได้ลักลอบเข้ามาในอาคารแห่งนี้จนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกกฎหมายว่าหากใครบุกรุกพื้นที่แห่งนี้จะมีโทษจำคุก90วันและปรับเงินจำนวน 9,500 บาทเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันคงไม่มีใคร
ล้าบุกรุกอีกต่อไปเพราะอาคารโดนทุบทิ้งไปเรียบร้อยแล้วโบกอพาเลตประเทศกัมพูชาโบกอฮิลอยู่ในอุทยานแห่งชาติแพรมณีวงศ์ประเทศกัมพูชาสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่1920โดยชาวฝรั่งเศสที่เขาสร้างอาณานิคมที่นี่ก็เพื่อต้องการหลบหนีความร้อนและความชื้นของเมืองหลวงพนมเปญและโรงแรมโบกอพาเลตนั้นก็ถูกสร้างขึ้นในปี1925และเนื่องจากที่ตั้งห่างไกลทำให้การสร้างรีสอร์ทจึงต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากและแทบไม่น่าเชื่อเลยว่ามีคนกว่า900ชีวิตที่เสียชีวิตไปในช่วง9เดือนของการก่อสร้างเมื่อสร้างเสร็จที่นี่รุ่งเรืองมากๆนอกจากโรงแรมแล้วยังมีคาสิโนโบกอพาเลตและยังมีวิลล่าอันหรูหราของ President Superior มีที่ทำการไปรษณีย์ร้านค้าโบสถ์และอาพาร์ตเมนต์ต่างๆมากมายและที่แห่งนี้ก็เปิดต่อมาได้ไม่ถึง20ปีที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างและไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่คุณจะไปถึงโรงแรมร้างแห่งนี้นั่นหมายความว่าคุณต้องไปที่นั่นด้วยรถมอเตอร์ไซค์แต่อย่างไรโรงแรมร้างแห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับช่างภาพและนักท่องเที่ยวเนื่องจากความน่าสนใจและประวัติศาสตร์ที่น่าขนลุกนั่นเองหากเพื่อนๆมีโอกาสก็อย่าลืมแวะไปชมได้นะคะหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ